ขอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอน10อันดับลูกหลอกยิงแบบโคตรกวนตีนอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังแล้วระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามนะครับอันดับที่10มาถึงกรรมการเป่าปี๊ดไอ้นี่วิ่งไปไม่ยิงไม่ยิงไม่ยอมยิงไม่ยอมยิงคนสุดท้ายซัดมาเปรี้ยงโอ้โหบอลเข้าประตูไปแบบโกงงงจนต้องบอกพ่อมึงตายยายมึงเกิดยิงดีๆไม่ได้ถึงไอ้เย็ดแค่หลอกสักกูหลายตลบได้เช็ดแม่หลอกครั้งเดียวก็เสียหมาแล้วนี่มึงเล่นหลอกกัน 3-4 ชั้นนี่กูเสียหมาเป็นฝูงเลยไอ้เหี้ยอันดับที่9มาถึงครับแต่บอลเข้ามายิงโกยืนแดกน้ำพร้อมถามฮะมึงเล่นแล้วเหรอดูภาพใช่อีกทีเขากำลังยืนปรับทัศนคติกันอยู่ไอ้นี่คว้าบอลมารีบยิงไปเลยดูโกยังกินน้ำอยู่เลยหน้างงๆเลยบอกเฮ้ออะไรของมึงกันวะมึงเล่นกันแล้วเหรอนี่คือกูเสียประตูใช่ไหมเนี่ยปะโทอันดับ8เปิดมาก็เริ่มนัดแผนการเออมึงทำตามนี้นะตามนี้นะเข้าใจนะจากนั้นก็ยืนแยกออกมาอย่างกับบอยแบนด์แฟนๆถามมึงจะทำอะไรกันวะแล้วก็เริ่มพังอายิงไอ้นี่ก็มายิงแต่ไอ้นี่ซัดแทนโกยืนงงบอกโอ้โหมึงเล่นกันแบบนี้เลยนะเย็ดแค่ดูภาพรีเพย์ครับไอ้2คนที่ทำท่าจะยิงกันทั้งคู่แต่จริงๆแล้วเบอร์13แม่งลักไก่ทอดหาดใหญ่ยิงซะอย่างนั้นเลยแผนการมึงแยบยลมากมึงไม่น่ามาเตะบอลนะมึงน่าจะไปเป็นนักต้มตุ๋นอันดับ7เปิดมาลอดดัก1ดัก2ดัก3ไล่คนสุดท้ายแม็กซัดโคมครามโกได้แต่ถามมึงเล่นอะไรกันไอ้เหี้ยมึงเล่นบอลหรือเล่นตลกเนี่ยนี่ถ้าเล่นแถวบ้านผมเลยยิงได้จริงๆฮะแต่หลังจากนั้นมึงโดนกระทืบแน่ข้อหาเล่นบอลกวนตีนเกินความจำเป็นครับอันดับ6เปิดมาทำเป็นจะมีเรื่องแต่เพื่อนข้างหลังแม่งเครื่องร้อนยิงเข้าไปซะอย่างนั้นครับดูภาพชากันอีกข้างกับพี่แกทำแบบเฮ้ยมึงจะแย่งกูยิงเหรอแต่เปล่าเลยไอ้ข้างหลังแม่งจ้องรอยิงอยู่แล้วฮะโอ้โหแผนมึงนี่ตึกใบหยกมากๆเลยแผนสูงอ่ะอันดับ5วิ่งปรีจะมายิงแต่ทำชะงักแล้วน้องเบอร์9แกหันมาซัดเสียบเสาในขณะที่ทุกคนกำลังงวงเงียงุนงงกันอยู่เลยฮะดูภาพช้าครับน้องสาวคนนี้แกจะวิ่งเข้ามายิงแล้วชะงักบอกอีนี่มันตาแหลกูไม่ยิงแล้วเหม็นขี้หน้าแต่ดังฟ้าผ่าเลยครับน้องเบอร์9แกใช้จังหวะที่ทุกคนกำลังเผลอและพะเยอตีนยิงไปหน้าด้านๆเลยโอ้โหนี่เลยตัวอย่างของว่าผู้หญิงมารยาร้อยเล่มเกวียนแม้แต่ฟุตบอลหญิงก็ยังมีการใช้มารยาพาปวดหัวเลยครับอันดับที่4เข้ามาถึงยืนเรียงบางมุมยิงแม่งยาวอย่างกับกำแพงเมืองจีนคู่แข่งไม่พอครับส่งเพื่อนอีก2หน่อไปคู่เขาเพื่อให้แม่งยากขึ้นไปอีกทีมเสื้อชมพูแกก็บ่นเอ๊ะอะไรพวกมึงทำส้นตีนส้นมืออะไรกันวะแต่ที่ไหนได้ไอ้ช่องโหว่อันนั้นแหละครับกลายเป็นจุดตายให้พี่แกยิงเข้าผ่านช่องแคบมะละกาเข้าประตูไปเฉยเลยนี่เท่ากับต้องตกหลุมพรางคลางอื้อหือมึงเล่นแบบนี้มึงเดินไปที่ป้ายสกอร์กดปุ่มเพิ่มเอาเลยก็ได้กูยกให้อันดับ3พี่แกยืนบังมุมกุมไข่ก่อนแยกย้ายให้เพื่อนซัดตูมบอลกระแทกตะข่ายโกบนไอสัตว์กูนึกว่ามาแข่งเกมโชว์เปิดแผ่นป้ายเล่นซะกูไม่ทันเลยลักษณะนี้นะเล่นบ้านเมืองไทยอาจได้ประตูพร้อมโดนกระทืบเป็นของแถมกลับบ้านไปด้วยแน่ๆกวนตีนกวนตีนอันดับ2วิ่งจะเข้ามายิงบอกอะไรไม่ใช่ตามมึงพี่เบาอีกคนซัดเต็มเปี่ยมบอลเสียบสามเหลี่ยมไปแบบโคตรแรงเข้าแกงหน้าวัดเลยครับโอ้โหนี่แม่งเล่นกันเล่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยความกวนตีนจะยิงไม่ยิงยึกยักชักท่าพาเขาตายใจกันหมดสลดจริงๆอันดับ1วิ่งมายิงอยู่โทษทำเป็นล้มเพราะบอกสมน้ำหน้าหลอกควายสบายใจจังหลอกกี่ครั้งก็ยังเป็นควายลุกขึ้นมาซัดโอ้โหหายเลยครับภาพตัดมาที่โค้ชสายหน้าบอกถ้าเขาโกรธเราก็ทืบมึงนี่กูจะไม่แปลกใจเลยจริงๆแบบโทษมึงกวนตีเหลือเกินและนี่คือขอบสนามท็อป10ขอบคุณวิดีโอต้นฉบับจากเฟล็กขอบสนามท็อป10ตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับมีมาทุกวันเลย